พิธาพักก้าวไกลวิษณุรองนายกรัฐมนตรีชี้หากถูกร้องเรื่องผู้สมัครขาดคุณสมบัติจริงอาจต้องมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั้งประเทศวันที่31พฤษภาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกล่าวถึงประเด็นกระแสข่าวอาจมีการเลือกตั้งใหม่หากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลถูกศาลวินิจฉัยเรื่องขาดคุณสมบัติจากกรณีถือครองถือหุ้นไอทีวีที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการลงสมัครเป็นส.ส.ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงการรับรองผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลโดยนายวิษณุกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ที่ผู้ร้องว่าร้องในประเด็นไหนถ้าร้องในประเด็นว่าขาดจากการเป็นส.ส.นายพิธาพรรคก้าวไกลก็ยังสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ถ้าหากถูกร้องว่าขาดจากความเป็นนายกรัฐมนตรีนายพิธาก็ยังสามารถเป็นส.ส.ได้เช่นเดียวกันซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ร้องว่าร้องแบบไหนหากร้องทั้งสองเรื่องศาลก็จะวินิจฉัยทั้งสองเรื่องแต่หากผู้ร้องร้องกระทบไปอีกประเด็นคือการรับรองสมาชิกพรรคถ้าร้องสามประเด็นศาลก็วินิจฉัยทั้งสามประเด็นอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นเอาทีละประเด็นเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังไม่ได้ทำอะไรเลยและที่ตนมาพูดก็ไม่ได้ชี้ทางให้คนร้องตามแบบที่ตนวิเคราะห์ทั้งนี้นายวิษณุกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการร้องในประเด็นเรื่องสมาชิกพรรคอาจส่งผลให้ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั้งหมดอย่างในอดีตที่คุณหญิงพจมานอดีตภรรยาของนายทักษิณชินวัตรไปการลงคะแนนและมีคนไปถ่ายไว้ซึ่งเกิดเหตุเพียงคูหาเดียวแต่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนั้นโมฆะทั้งประเทศฉะนั้นกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันหากมีการเลือกตั้งซ่อมก็ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศ